สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูปในการดูแก้ไขและลบสมาชิกในเว็บไซต์จาก www.justmakeweb.com กันนะครับครับการดูแก้ไขและลบสมาชิกในเว็บไซต์นะครับสามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆเลยครับโดยที่เรามาที่หน้า Simple Mode ของเรานะครับไปที่เมนูบริหารสมาชิกเว็บไซต์แล้วก็คลิกนะครับจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับครับเมื่อเราเข้ามาที่หน้าสมาชิกของเรานะครับในส่วนแรกเราสามารถดาวน์โหลดรายชื่อสมาชิกทั้งหมดโดยกดปุ่มดาวน์โหลด Excel ไฟล์ตรงนี้นะครับครับในส่วนที่2นะครับจะเป็นส่วนของปุ่มตรงแถบตรงนี้นะครับปุ่มแรกจะเป็นการแสดงทั้งหมดคือการแสดงรายชื่อของสมาชิกในเว็บไซต์ทั้งหมดในปุ่มที่2นะครับจะเป็นการแสดงรายชื่อของสมาชิกที่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ในสุดปุ่มที่3นะครับจะเป็นปุ่มของสมาชิกที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและยังไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ได้ครับในปุ่มที่4นะครับคือสมาชิกที่ซื้อสินค้าในราคาสูงของเว็บไซต์ของเราได้นะครับครับมาถึงส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่3ส่วนของลิสต์รายชื่อตรงนี้นะครับหากเราต้องการเปลี่ยนสถานะของสมาชิกหรือแก้ไขข้อมูลของสมาชิกนะครับให้ไปที่ปุ่มตรงนี้ครับกดคลิกครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับตรงส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ไขสถานะของสมาชิกคนนั้นๆครับแล้วก็จะมีรายละเอียดของสมาชิกเราสามารถเพิ่มข้อมูลของสมาชิกหรือแก้ไขข้อมูลของสมาชิกได้ครับครับเมื่อเราแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Submit ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการดูแก้ไขและลบสมาชิกในเว็บไซต์หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแก้ไขเว็บไซต์สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ www.justmakeweb.com หรือส่งคำถามเข้ามาได้ที่ support@justmakeweb.com สำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ